ั้งแต่ช่วงของ 3:40 ไปจนถึงสายวันจันทร์นี้ NBA แข่งกัน3เกมนะครับคู่แรกก็จะเป็น Detroit Pistons ที่จะไปเยือน Brooklyn Nets ที่ผ่านมานั้น Pistons ชนะ1แพ้5แล้วก็สู้แต้มต่อได้3เสีย3ส่วน Brooklyn นั้นชนะ3แพ้3แต่กินแต้มดีมากเลยได้มา5จาก6หนฤดูกาลที่แล้วใน Brooklyn ชนะไป3จาก4เกมนะครับแล้วก็พิสตันฟอร์มล่าสุดเมื่อวันเสาร์ไม่ดีเลยโดนนิวยอร์กนิกส์ถล่ม128-98ก็เจ๊งแต้มที่บวก 6.5 ในบ้านตัวเองเคคคันนิงแฮมเป็นตัวหลักแล้วก็ทั้งทีมนี้ยิงลง 50.6% แต่ก็โดนถล่มเละแสดงให้เห็นว่าเกมป้องกันไม่ดีเลยส่วนบุ๊คลินในชนะมา2เกมรวดนะครับปราบทางชิคาโกบูลเมื่อวันเสาร์120-112กินแต้มที่ -1.5 ได้สำเร็จแคมโทมัสเป็นตัวที่ทำสกอร์ได้โดดเด่น32แต้มแล้วก็ทั้งทีมยิงลง 52.1% เนสนี่ชนะอย่างน้อยๆ8แต้มมา2เกมหลังสุดแล้วนะครับแล้วก็พวกเขากินแต้มมา4เกมรวดรวมทั้งตลอด3หนหลังในบ้านตัวเองส่วนพิสตันเนี่ยที่แพ้5นัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้อย่างน้อยๆ6คะแนนด้วยผมก็เลยมองว่าคู่นี้ทางบุคลินเนสน่าจะเผด็จศึกใส่ทางพิสตันได้ข้ามฟากกันสำเร็จส่วนคู่ 7:10 นาทีนะครับ2ทีมคีเรย์เจอกันแอตแลนต้าฮอคเจอกับนิวออร์ลีนส์พลิแกนฮอคนั้นชนะ2แพ้4แล้วก็เจ๊งแต้มมาทั้ง6หนครับขณะที่พลิแกนนั้นชนะ3แพ้3แล้วก็เจ๊งแต้มมา4จาก6ครั้งฮอคนี่เพิ่งจะโดนทางซาคราเมนโตคิงส์เล่นงานมา123-115ก็เจ๊งแต้มที่บวก6ไปส่วนพลิแกนเองนะครับออกสตาร์ทฤดูกาลทำท่าจะดีชนะ2หนแต่ก็ไปแพ้3เกมรวดแต่ล่าสุดก็ปราบอินดิแนเพเซอร์ได้ครับ125-118ก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยพวกเขาเองก่อนแข่งนั้นถูกมองเป็นรองที่ 4.5 ด้วยซ้ำไปนิวออร์ลีนส์เนี่ยเพิ่งจะเล่นในบ้านมาทั้ง2เกมนะครับกินแต้มในบ้านมาทั้ง2เกมแล้วก็เป็นบาสต่อไม่ดีคือเวลาเป็นบาสต่อนั้นเจ๊งมา3จาก4ครั้งตัวเจ็บทั้ง2ฝ่ายเยอะนะครับแต่ก็เอ็นมาทั้งเจ้าบ้านแหละอย่างน้อยการมีแบรนด์อินกรัมกับซาอัลวิลิมสันเนี่ยมันก็น่าจะพอได้เปรียบวงในบ้างแล้วประกอบกับว่าแอตแลนต้าเนี่ยมันห่วยยาวตั้งแต่ปีก่อนเลย8เกมหลังในเจ๊งแต้มทั้งหมดเลยนะครับถ้าต้องเลือกเนี่ยผมเลือกพลิแกนในการที่ต้องต่ออยู่ที่ระดับ5แต้มส่วน 7:40 ครับก็เป็นออร์แลนโดแมจิกที่จะไปเยือนแมฟริกแมจิกชนะ3แพ้3แล้วก็เจ๊งแต้มมา4จาก6นัดส่วนแมฟริกชนะ3แพ้2เจ๊งแต้มมา3จาก5นัดนะครับMagic นี่แพ้มา2เกมรวดโดยล่าสุดโดนคลีฟแลนด์ทุบไป120-109ก่อนแข่งนี่เป็นรองอยู่ประมาณ 7-7 คะแนนครึ่งแล้วก็แพ้แบบทรงเกมเนี่ยสู้ไม่ค่อยไหวเลยเจนินซักนั้นเป็นตัวที่ขึ้นมาแทนพาโลแบงเคโรในการทำสกอร์นะครับเพราะแบงเคโรต้องพักยาวประมาณเป็นเดือนครึ่งอย่างน้อยอ่ะส่วนคลีฟแลนด์เนี่ยซึ่งเป็นคู่แข่งพวกเขาเนี่ยยังรีบาวด์เหนือกว่าด้วยนะครับ49-39ครั้งขณะที่แมฟริกเองเนี่ยฟอร์มล่าสุดก็คีเรย์นะครับเมื่อวันศุกร์ก็กล้าแพ้ฮิวสันร็อกเก็ตส์คาบ้านตัวเอง108-102ทั้งที่ก่อนเกมเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ 6.5 โดยวันนั้นเนี่ยเรื่องของการสกอร์วงในนะครับทางแมฟริกนั้นเสียเปรียบอยู่ที่ประมาณ14แต้มเลยลูก้าดอนชิชทำแต้มดีคาริเออร์วิงทำแต้มดีแต่ว่าองค์ประกอบภายในทีมนั้นมันไม่คงเส้นคงวาซีซั่นที่แล้วเนี่ยแมฟริกปราบแมจิกมาทั้ง2หนนะครับแต่กินแต้มได้หนึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้ปัจจัยเดิมนี่แหละมาจิกพอไม่มีแบงค์แคโร่เนี่ยมันอาจจะทำให้เกมบุกไม่ถึงกับว่าชูฉาดอย่างที่ควรจะเป็นแม้พวกเขาจะมีพี่น้องวากเนอร์ที่จะลงแข่งแล้วก็ล่าสุดมันมีข่าวดีตรงที่ว่าเวนเดลคาร์เตอร์เซนเตอร์ตัวจริงนะมีโอกาสที่จะกลับลงมาช่วยราคามันเลยไหลลงนะครับจากที่มาจิกเป็นรองอยู่ประมาณ8คะแนนครึ่งตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก7คะแนนแต่ก็ยังคิดว่านะแม้ว่าแมฟริกเนี่ยจะเป็นทีมที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาแต่การที่มีคุณมีไครีมีดอนชิชมีเครย์ทอมสันเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับก็น่าที่จะได้เปรียบแหละแล้วแมฟเองเนี่ยปราบแมจิกมา8จาก10ผลด้วยก็คิดว่าแมฟริกน่าจะชนะข้ามฟากใส่ทางออร์แลนโดแมจิกได้สำเร็จนะครับสรุปแล้วเนี่ยชอบบาสต่อทั้ง3คู่สำหรับเช้าวันจันทร์นี้นะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับ